วันนี้มาห้างนะคะมาตามหาไม้ด่างอันนี้ด่างไหมคะก็ด่างนะคะนี่ต้นไม้นี่มันกำลังออกหน่อเต็มเลยนี่ก็ด่างค่ะสวยมากเลยสวยจริงๆค่ะมาตามหาไม้ด่างกับมาดามนะคะดูสิคะนี่ค่ะมาเจอแล้วนี่ต้นยางด่างไม่ใช่นี่เนี่ยด่างสวยมากเลยดูสิคะใบอันนี้รอบๆด่างนี่ต้นธรรมดาต้นนี้สวยมากเลยต้นนี้สวยเลยเดี๋ยวดูราคาก่อนนะคะต้นนี้ต้นนี้50ต้นนี้นะคะสีด่างสีขาวนี่ค่ะยางด่างนะคะ50ก็ตีเงินไทยก็ประมาณ 1,500 อันนี้ด่างสีชมพูออกส้มๆนะคะนี่นี่ค่ะก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันเลยค่ะต้นยางด่างก็เพิ่งเคยเห็นใหม่ๆมันก็จะเป็นสีเดียวกันค่ะเพราะมันขึ้นยอดทำไมมันเป็นคนละสีกันนะคะนี่ยางด่างนะคะยางด่างสวยมากเลยเดี๋ยวมาดามจะแผนให้ดูเราจะใกล้เกินไปมันก็จะดูไม่สวยนะคะอันนี้ตระกูลยางนะคะยางด่างสวยสวยสวยนะคะสวยมากเลยสีเขียวสีเขียวก็สวยนะคะสีเขียวใบมันจะมันเลยเนี่ยต้นละ50ต้นนี้นี่ต้นนี้แพงมากเลย69 90ก็ประมาณ70ต้นอะไรคะนี่มันด่างเป็นจุดๆใครรู้ช่วยบอกด้วยต้นอะไรคะเนี่ยอันนี้เหมือนต้นวาสนานะคะวาสนาก็ด่างค่ะด่างข้างในเนี่ยเห็นไหมคะว่ามันด่างเหมือนกันต้นมันจะสวยมากเลยสวยจริงๆลงไหลในความสวยของไม้ด่างแสดงงานนี้สวยมากค่ะอุ้ยเพราะยางด่างนี่ก็เหลือกินแล้วนะคะนี่นี่มาน้ำขอขยับหน่อยนะคะขอขยับหน่อยเนี่ยค่ะสวยไหมคะสวยงามมากเลยเนี่ยต้นนี้สวยสวยสวยข้างๆกันก็สวยยางด่างค่ะยางด่างมาเจออีกต้นหนึ่งค่ะต้นนี้ค่ะต้นโกศลนะคะนี่ต้นโกศลดูสิคะด่างเกือบทั้งต้นสวยงามมากเลยต้นนี้โกศลประดามว่าโกศลนี่ค่ะให้ดูใบมันแล้วนี่ขาวทั้งต้นเลยค่ะต้นนี้ราคาอยู่แพงนะคะต้นนี้คุณนี่ดูราคาก่อนนะคะ109ฝั่ง95สตางค์ก็ตีไปซะว่า110นะคะถ้าเป็น100นี่แพงมากสำหรับที่นี่นะคะมันก็ 3,000 กว่าแต่ต้นนี้น่าสนใจมากค่ะสวยกว่าเพื่อนเลยนี่สวยจริงๆเลย